สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว MZ Crazy Car ทุกคนนะครับจากงานจัดแสดงยานยนต์ Auto Expo 2018ในประเทศอินเดียที่ผ่านมาทาง Honda ได้เปิดตัว New CBR250R ใหม่เป็นรุ่นที่มีการปรับปรุงและเสริมเทคโนโลยีใหม่เข้าไปในบางจุดแอบแปลกใจอยู่เหมือนกันนะครับว่า Honda อินเดียนั้นยังคงสานต่อรถโมเดลนี้ออกไปอีกทั้งที่หลายประเทศรวมถึงเมืองไทยก็เปลี่ยนการออกแบบจากตัว250มาเป็น300ซึ่งจะเป็นโฉมไฟหน้าคู่แบบปัจจุบันนั่นเองครับแต่ในเมื่อ Honda เดินเกมมาแบบนี้ก็แน่นอนครับว่าโมเดลนี้จะต้องขายกันอีกนานในอินเดียอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่า CBR250R หน้าตาแบบนี้ขายกันมานานมากแล้วจะไม่มีอะไรที่แปลกใหม่เลยก็คงทำตลาดได้ยากครับดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงในส่วนของไฟหน้าแม้ว่าจะเป็นทรงเดิมแต่ก็มีการปรับใช้ไฟส่องสว่างแบบ Full LED ทำให้หน้าตาของรถนั้นดูดีขึ้นกว่าเดิมครับพื้นม่านวัดรอบเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีแดงตัวรถถูกตกแต่งด้วยลายกราฟิกใหม่และปั๊มเบรกหน้าใหม่แบบ2พอร์ตพร้อมระบบ ABS รายละเอียดและดีไซน์ส่วนอื่นๆนั้นยังคงเหมือนเดิมทุกประการทางด้านเครื่องยนต์ไม่ได้มีการปรับปรุงใดๆนะครับเป็นเครื่องหนึ่งสูบระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุด 26.5 แรงม้าที่ 8,500 รอบต่อนาทีแรงบิด 22.9 นิวตันเมตรที่ 7,000 รอบต่อนาทีพร้อมเกียร์6สปีดราคาขายในอินเดียยังไม่ถูกเปิดเผยมานะฮะแต่คาดว่าจะอยู่ในช่วง 80,000 ถึง 90,000 บาทเพื่อนๆสามารถติดตามข่าวสารจากเราได้2ช่องทางนะครับนั่นคือช่อง YouTube และแฟนเพจ Facebook พิมพ์คำว่า MZ Crazy Cars เข้าไปได้เลยอยากจะสอบถามหรือว่าพูดคุยเรื่องรถก็ได้นะฮะยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ